วานนี้นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เดินทางไปที่ศิริราชแล้วก็ลงพื้นที่ตลาดวังหลังนะฮะไปเดินพบปะกับแม่ค้าชวนแม่ค้าคุยเรื่องสายสีส้มนะโจมตีภูมิใจไทยเรื่องกัญชาคุยกับเด็กต่างๆนานานะฮะไปที่ตลาดวังหลังฮะนะเดินสายคุยกับแม่ค้าด้วยนะนี่นายชูวิทย์เมื่อวานนี้นะฮะจากนั้นก็แถลงนะฮะมีการตั้งโต๊ะแถลงด้วยนี่ตอนที่ไปเจอกับแม่คงแม่ค้านะฮะต่อต้านกันอะเอาข้าวน้ำมะพร้าวไหมไม่เอาแล้วเอาอะไรกับคนทั่วไปจะแจกให้คุณนี่จะแจกให้คุณผลงานพรรคภูมิใจไทยผลงานพรรคภูมิใจไทยคุณรู้ไหมในนี้ระบุเรื่องอะไรไว้รู้ไหมเอาใครรู้บอกผมหน่อยว่าผลงานของพรรคภูมิใจไทยโดยนายอนุทินเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ครับกว้างเปล่าว่างเปล่าเป็นหนังสือเปล่าๆครับคือผลงานของพรรคภูมิใจไทยหนังสือนี้ถูกผลิต 200,000 เล่มนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยก็ยังต่อจางล้างจองผ่านพรรคภูมิใจไทยทำลายคะแนนแล้วก็ชวนแม่ค้าคั้นกัญชาใช่ไหมเด็กคั้นกัญชาใช่ไหมแต่คุณชูวิทย์นี่ไม่แฟร์นะไม่แฟร์ตรงที่ว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดเนี่ยมันคนละเรื่องกันกับการให้เด็กไปพีกัญชาเด็กไปพีกัญชานี่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะแล้วคุณชูวิทย์ก็ไม่ยอมไปดีเบตกับคนที่ทำงานเรื่องนี้เรื่องกัญชาเลยนะหนีเวทีดีเบตนะตอนแรกนี่คุยโวว่าพร้อมทุกเมื่อแต่พอเขาจะไปเอามายันว่ากัญชาเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคนไข้ได้ใช้ประโยชน์สักกี่คนมีใครได้ประโยชน์แล้วบ้างเกษตรกรได้ปลูกได้เอามาใช้เอาไปต่อยอดทำผลิตภัณฑ์นะแล้วเรื่องการไปพีโดยเด็กโดยใครต่อใครเนี่ยมันผิดกฎหมายคุณชูวิทย์ก็ไม่ไปแต่คุณชูวิทย์ใช้วิธีเล่นการเมืองแล้วตอนนี้นะตอนนี้เป็นการเล่นการเมืองอย่างชัดเจนนะแล้วปปช.ล่าสุดได้ออกมาโต้กรณีที่คุณชูวิทย์เนี่ยกล่าวหาว่ามีกรรมการปปช.ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการปปช.แล้วไปดูแลรับผิดชอบคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อช่วยเคลียร์คดีนะปปช.เมื่อวานนี้ได้มีการชี้แจงโดยเลขาธิการปปช.คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะว่าการสรรหาเนี่ยได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาที่มีประธานศาลฎีกาเป็นประธานนะฮะแล้วก็ทำหน้าที่สรรหาบุคคลมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นไปตามกฎหมายทุกประการส่วนเรื่องที่บอกว่าไปดูแลรับผิดชอบคดีนักการเมืองไปช่วยคดีนักการเมืองเนี่ยยืนยันว่าปปช.ใช้วิธีสุ่มเลือกเพื่อมอบหมายประธานปปช.และกรรมการแต่ละท่านไม่ได้เป็นผู้เลือกเองสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่นะฮะตำแหน่งที่บอกว่าไปกำกับดูแลสำนักต่างๆเลยนะสลับสับเปลี่ยนกันฮะเพราะฉะนั้นการพิจารณาสำนวนคดีต่างๆคณะกรรมการก็จะมีมติมีความเห็นว่ามีพฤติกรรมอย่างไรในแต่ละกรณีเนี่ยตามสำนวนนะฮะมิใช่ว่ามีใครคอยชงคอยดำเนินการอะไรไม่มีฮะอันนี้คือคำชี้แจงจากทางปปช.นะ